จ้าอยู่กับพวกเรานี่นอนดูนะจ้าอยู่มิวนะฮะYouTube ชื่อ Oxygen Official นะฮะฝากไลค์ Subscribe กันอีกตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะขอบคุณแฟนคลับสายลับน้องพลที่กลับมาดูรีแอคชั่นเราพีที่5แล้วนะฮะกับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวสามารถดูได้ทุกวันศุกร์4ทุ่ม15ทางช่องวัน31นะคะแล้วก็ย้อนหลังได้ทาง RCE นั่นเองเขากลับมาทำของหวานแล้ววิธีแล้วก็คือเชฟก็คือเปิดใจแหละว่าคนนี้แหละก็เพื่อนไงเพื่อนกระตุ้นนิดนึงนี่เราก็มีการคัดคนออกละเป็นคนของเมทัศน์ออกไปจริงๆคัดผิดคนเมทัศน์อ่ะต้องขยับไปอีก2คนนอกจากเรื่องราวในครัวแล้วก็เกิดเรื่องราวในบริษัทกายภาพบำบัดในเมื่อพูดว่าเงินมันไม่ได้ใช่ไหมฉันใช้เงินซื้อนายมาดูแลฉันตอนแรกเริ่มจากการคอมเพนนะคุณเมทัศน์คอมเพนเจเจสุดท้ายก็เอาเจเจมายึดขายึดเข่าไปดูกันต่อเลยนะฮะรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวอีพีที่5นะฮะนี่ฮะก็ฟิลเนี่ยน่ารักดูสิเขามาปลุกเพื่อนมุมไหนก็น่ารักประวานหรอโหชิโกรธนะโหนี่ที่บ้านมึงไม่สอนมารยาทเหรอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วพรุ่งนี้กูมีงานเช้ามึงกวดเชฟโอบนอนด้วยกันแล้ววะฮะถึงว่าไงล่ะวันกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมเหี้ยนี่เพื่อนไงมึงอย่าเพิ่งว่ากูดิหัวใจกูยิ่งเบาบางอยู่มึงไอ้เจเจกูควรทำไงดีวะตอนนี้มึงต้องตั้งสติเท่านั้นไอ้วานนอนก็ส่วนนอนความรักก็ส่วนความรักแต่มึงอ่ะห้ามตกลุมรักเชฟเพราะเด็ดขาดกูรักไงเฮ้ยพูดง่ายแต่ทำยากนุ้ยกูใจสั่นกูจะพูดกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะยากก็ต้องทำไม่งั้นอ่ะมึงก็ไปออกจากการแข่งขันซะเข้าใจไหมปัดกะเพราก็ยังหล่อเอาดิเชฟครับมาตรงนี้หน่อยสิครับนี่คุณเตรียมเองเลยเหรอครับไม่คิดว่าจะตื่นไหวนะเนี่ยขนาดเมื่อคืนออกกำลังกายด้วยกันหนักขนาดนั้นเป็นเด็กนี่มันดีจริงๆเลยนะออกกำลังกายหนักวันนี้ผมก็เคยมาแล้วครับเราจะไม่อินสิคะเสียตัวก็สดเสียตัวถืออินนะครับประมาณถือแยกไม่ออกเรื่องแบบนี้มันต้องอวดกันด้วยเหรอเด็ดมากเลยหรือไงถึงจำได้จนต้องมาอวดผมเนี่ยผมก็ไม่ได้จู้จี้จุกจิกอะไรนะเป็นการหึงเลยแต่ว่าเขาดีกว่าผมตรงไหนคนอื่นเหรอเขาเป็นผู้หญิงครับคือผมหมายถึงออกกำลังกายจริงๆแล้วเป็นอะไรกันมาหึงมาห่วงมาเขาเคยผมไม่มีใครสอนเหรอว่าเด็กที่พูดจาสองแง่สองงามเขาจะโดนลงโทษอาจจะเสียตัวนะตอนเช้านี่แหละผมไม่โดนลงโทษหรอครับเพราะผมกำลังตั้งใจเป็นเชฟที่ดีผมอยากให้เชฟเก็บเรื่องเมื่อคืนของเราเป็นความลับอะครับผมไม่อยากคนอื่นมองไม่ดีแล้วก็มองว่าการแข่งขันไม่ยุติธรรมนกอะไรมันไม่มีอะไรยุติธรรมตั้งแต่แรกแล้วค่ะแค่ชอบหรือนอนด้วยกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะเข้าข้างคุณเรื่องการแข่งขันนะคนที่จะสืบทอดต่อร้านผมต่อให้เป็นแฟนหรือพ่อแม่ถ้าฝีมือไม่ถึงเนี่ยผมก็ไม่ยกร้านให้เด็ดตกรอบคนต่อไปเลยร้านให้คนอื่นไปง่ายๆตั้งนานแล้วงั้นผมต้องไปแล้วล่ะไม่ใช่ออโต้หรอกดีครับแล้วจริงๆสำหรับผมเป็นคนของเมทัศน์ด้วยครับบอกไปเลยเลยดิเชฟชอบผมจริงเหรอครับยิงนกทำหัวใจเมทัศน์ขยันเข้าใกล้กันมากหรือว่าคุณไม่ชอบผมแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือคุณก็ดูมีความสุขดีผมพูดไม่ได้หรอกครับเพื่อนด่ามาเมื่อคืนว่าไงถ้ามีแบบนี้ทุกวันชอบอะไรกะเพราทุกวันก็ได้งั้นก็ไปกินแต่กะเพราก็ได้เหมือนกันรอให้เรื่องที่ร้านมันจบก่อนแล้วผมจะมาเคลียร์เรื่องคุณกับผมให้มันชัดเจนเป็นกูแอบร้องไห้แน่เลยถ้าสมมติว่ากำลังพัวพันกันอยู่แล้วเขาด่ากูในครัวประวันหวังว่าคุณจะทำสำเร็จนะก็กดดันทุกวันเช้าก็วันเย็นเว้ยอย่าลืมปิดโนติลูกเดี๋ยวมันโป๊ะทุกคนเตรียมของไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จแล้วครับเชฟวันนี้ผมจะอยู่สเตชันผัดนะปั้นสิบวันนี้ไม่ต้องทอดนะออกไปรับลูกค้าแทนครับเชฟอุ้ยใครทอดอ่ะเกลือวันนี้อยู่สเตชันล้างแล้วก็เตรียมของนะ
ลาวานวันนี้อยู่สเตชันทอดทอดผมเนี่ยนะแม่นแล้วเหรออุณหภูมิใช่ก็บอกแล้วว่างานในครัวต้องเรียนกันทำคุณจะเอาแต่เสิร์ฟอย่างเดียวหรือไงจะเป็นผู้สืบทอดเนี่ยมันก็ต้องเก่งทุกตำแหน่งมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอีพีนี้ไม่ได้พูดนี้เป็นไบโพล่าอยู่จะไปศึกษาไปอีกเลยไม่มีครับเชฟคือกูล้างอีกแล้วล้างมาสองรอบแล้วนะแล้วพี่แล้วก็ล้างไปสิครับเชฟนี่วันนี้เบาลงเยอะเลยวันนี้ค่อนข้างจะสเตเบิลนะไม่มี2อย่างไม่กับติดประวานรีบห่อสิโอ้โหเกลืออยู่เห็นทุกอย่างห่อดีๆติดทำไมจริงจังหน่อยห่อจะทอดปอเปี๊ยะมันต้องห่อเองครับแต่ละชิ้นนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสักชิ้นนี่ก็เละนี่ก็ไหม้ทอดใหม่เนี่ยเป็นกูวิ่งร้องไห้ออกจากครัวครับเชฟมึงวันนี้ทุกคนจะกินแต่ปอเปี๊ยะกลัวด่าเอามานี่เอามาการไปเชฟทำเองผมอยู่สเตชันเป็นเชฟผัดด้วยแหละทอดด้วยปัญหาคืออะไรไฟแรงปัญหาบอกแล้วไงปาวานว่าผมไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะก็เลือกบนเตียงหรอกนะทำอยู่ค่ะวันนั้นที่ป้านสิบทอดไหม้มายืนอย่างนี้ไหมบอกป้านสิบว่าอะไรเอาไปทิ้งทอดไหม้ด่าแรงมากอ่ะคนอื่นทำพลาดอ่ะคุณตกรอบเร็วก็ดีเหมือนกันจะได้จบเรื่องของเราจะได้ชัดเจนทำไมทำไมเองว่าแปลกๆป่ะพ่อสิเอาตอนเรานะด่าลั่นครัวแห่งเพลงทีนี้เรียบมาวานอ่ะกอดมอบแล้วจับมือสองในเนี่ยใช่จะไปรู้แม่เห็นเชฟโอ๊กอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้หรอขี้มาเหมือนกันนะเอาไปเอาไปเป็นกูเรียนรู้เองเอาแล้วทำไมไม่ไปรับลูกค้ามาอยู่ในครัวทำไมครับอุ๊ยผมไม่กินข้าวเช้ามาทั้งชีวิตผมกินไม่ลงหรอกร่างกายผมมันจำไปแล้วคุณจะมาวุ่นวายอะไรกับผมเนี่ยนี่คุณนั่งลงเลยฉันจะคอยอยู่คนที่กินไม่ลงความเคยชินกับวินัยเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าร่างกายคุณจำไปแล้วคุณก็สร้างความจำให้ร่างกายคุณใหม่สิเริ่มจากกินอะไรเบาๆแบบนี้ก่อนคุณเป็นนักกายภาพก็ทำกายภาพไปสิคุณจะไปบังคับผมให้กินทำไมเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยช่วยให้ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยหายได้ไวขึ้นด้วยหรือว่าถ้าคุณไม่อยากสมองฝ่อก่อนวัยเนี่ยก็แค่ทานอาหารเช้าไม่เห็นจะยากเลยครับขี้บ่นวุ่นวายจริงไม่กินเนาะไม่กินใช่ปะทำเก่งอยู่นะผมจะกินให้เพราะผมอยากให้ชั่วโมงกายภาพมันจบลงไวๆออกมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวสิคุณนั่งเป็นเพื่อนผมก่อนครับดนตรีมันเอิงเอ่ยมากเลยอ่ะแกน่ารักจังคุณก็ทำอาหารอร่อยเหมือนกันนะคุณเคยเป็นพวกพ่อบ้านหรือว่าพี่เลี้ยงอะไรมาก่อนใช่ปะผมก็เคยดูแลคนมาบ้างนะอย่างเช่นไอ้วานรายนั้นเนี่ยเยอะโอ้คุณอีกคุณนี่ดูสนิทกับปาวานมากเลยนะไม่ใช่แบบพวกเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อใช่ปะโอ้ยคุณนี่ผมกับไอ้วานเนี่ยนะคุณนี่อย่ามาคิดอะไรที่มันไม่เข้าท่าหน่อยเลยผมกับไอ้วานเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วนอกจากผมมันก็ไม่มีใครละลายนั้นเนี่ยนะชอบกวนประสาทล่อตีนคนอื่นไปเรื่อยผมเนี่ยต้องเข้าไปเคลียร์ทุกทีเลยงั้นก็แปลว่าเหมือนเรื่องร้านกะเพราที่คุณต้องมาเคลียร์กับผมให้แล้วคุณได้อะไรจากเรื่องนี้ปลาวานทำข้อตกลงอะไรให้คุณบ้างให้อะไรอย่างมันเนี่ยนะจะทำอะไรให้ผมได้ แค่มันไม่มานอนค้างบ้านผมแบบฟรีๆเนี่ยผมก็ขอบคุณมากละงั้นก็แปลว่าคุณขาดทุนคุณต้องเสียค่ารถเพื่อมาคุยกับผมเสียเวลาหาเงินแบบปรสิตแถมเผลอนะคุณยังต้องเสียค่าข้าวเพื่อเลี้ยงเพื่อนกูด้วยใช่ไหมล่ะพอได้ประโยชน์ก็จริงอีกคนเสียผลไปตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจละว่าผมเนี่ยมีเพื่อนหรือมีลูกงั้นเอาอย่างนี้เป็นพ่อแม่ลูกเหรอถ้าเพื่อนคุณชนะการแข่งขันน่ะทำไมผมเปิดคลินิกกายภาพให้คุณเอาไหมเพื่อ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าดีลนี้มันมาได้ยังไงชอบ อยากจะให้เป็นการให้ด้วยเสน่หาก็คุณเป็นนักกายภาพที่เก่งคุณก็ควรมีคลินิกเป็นของตัวเองได้แล้วทำไมนี่คุณจะมาลงทุนกับผมแล้วก็จะมาขูดรีดกำไรจากผมทุกวันอย่างเงี้ยเหรอคุณเก็บเงินของคุณไปเถอะตอนนี้ผมยังทำงานหาเงินเองได้หรือว่าถ้าคุณมีเงินมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยคุณก็เอาไปบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีสิอย่างน้อยก็คงมีคนได้ประโยชน์จากเงินของคุณบ้างแหละถ้าผมยังก็ต้องเลยอ่ะคุณยังเคยบอกเพื่อนคุณขูดรีดผมอยู่เลยตอนนี้ผมเสนอให้กับคุณเลยนะผมไม่อยากให้คุณโดนเอาเปรียบถ้าเราเป็นคู่ค้ากันอ่ะเราก็จะได้วินวินกันทั้งคู่ป่ะแต่ผมไม่คิดแบบคุณไงคนเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันทุกเรื่องหรอกทำเป็นเก่งผมจะรอดูว่าคุณจะเป็นคนดีแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนคนเราอ่ะมันก็เห็นแก่ตัวกันแบบนี้กันทุกคนแหละคุณแต่พื้นฐานเจเจเป็นคนดีมากเลยนะถ้าดูแลประวัติมาแบบประยุกต์จนถึงตอนนี้ใจกว้างดังมหาสมุทรพวกเราเก็บร้านเสร็จแล้วไปกินหมูกระทะกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเชฟพูดว่าอะไรนะครับจะเลี้ยงข้าวพวกผมเหรอหูตึงหรือไงก็บอกว่าจะเลี้ยงหมูกระทะไงร้อยวันพันปีผมไม่เคยเห็นเชฟจะเลี้ยงข้าวใครเลยนะครับเกลือนั่นสิครับเริ่มก่อมอะไรเข้าสิงครับเนี่ยเชฟไม่มีอะไรเข้าสิงทั้งนั้นแหละก็เห็นพวกนายเครียดมาหลายสัปดาห์แล้วแค่อยากพาไปรีแลกซ์บ้างบอกแล้วไงว่างานในครัวเราทำกันเป็นทีมไปกินข้าวด้วยกันบ้างถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไงดูไม่ยอมถ้าเชฟอยากสร้างความสัมพันธ์กับพวกผมจริงน่าจะชวนตั้งแต่ออโต้ยังไม่ออกไหมครับจริงสงสารออโต้มากพูดมากจังอะสรุปจะกินไหมโอ้ใครจะไม่กินล่ะครับเชฟผมไปแน่นอนครับไปปะปั้นเสร็จมันน่ารักอะไปก็ไปปกติเกลือไม่มีโมเมนต์นี้เลยนะเกลือไม่เคยกระด้างกระเดื่องอันนี้ก็แลกกันเดือดแล้วเราอะว่าไงของฟรีแบบนี้ทำเสียงให้เหมือนคนอื่นสิให้เหมือนกับที่ด่าเขาตกลงจะไปไม่ไปจะพลาดได้ไงล่ะครับใครเบื่อซาวตลกงั้นก็เก็บร้านเสร็จแล้วก็เจอกันหน้าร้านนะรับเชฟมาเจอกันหน่อยมันส่งข้อความมาตลอดเลยเนาะค่อยๆเดินนะครับคุณเมทัศน์ของเงินไงมันก็ต้องทั้งวันอะไรล่ะข้อความค่อยๆนะครับดีครับช้าๆช้าๆจะกินหมูท้าจะมาเจอไงค่อยๆหันมานะคุณเมทัศน์ช้าๆครับช้าๆเจอกันที่ร้านหมูกระทะได้ไหมไม่รู้เลยว่าคุยกับใครเอานักกายภาพไปด้วยนี่เก่งแล้วนี่เดินเองได้แล้วเก่งมากครับคุณเมทัศน์ผมว่าคุณเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยไหนบอกว่าจะทำกายภาพวันละ45นาทีไงดูสิมืดแล้วนี่ก็มืดแล้วนะมาตั้งกี่โมงคุณยังไม่กลับบ้านกลับช่องอีกเดี๋ยวผมเรียกเลขาให้ไปส่งคุณไม่เป็นไรหรอกครับคุณคือผมเนี่ยตั้งใจอยู่ช่วยคุณอาบน้ำก่อนน่ารักจังเลยปากน้อยสภาพแบบนี้น่าจะอาบน้ำไม่ถนัดฮะไปเดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องเขามีเลขาแต่คุณน่ะไม่ต้องเรียกเลขาคุณมาหรอกนะงานเขาเลิกไปตั้งแต่กี่โมงแล้วเดี๋ยวผมกลับเองเราก็เลิกเหมือนกันผมจ่ายค่าจ้างเลขาแบบ24ชั่วโมงคุณกลับไปเถอะผมดูแลตัวเองได้มาตั้งแต่ข้าวเช้าผมช่วยดีกว่ารถติดครับมันชอบเขาเลยใช่ไหมนี่ขายรถติดก่อนครับเป็นห่วงมากกว่าแบบเห็นใจอ่ะความแบบเขาไม่มีใครเลยว้าปั้นสิบน่ารักจังไม่มาว่ะอันลูกเหรอก็ไปคุยหน่อยไม่ใช่อ๋อเมทัศเชฟพัทอีหลังปะหรือว่ายกเลิกแล้วว่าไงผมขอโทษนะครับผมไปด้วยไม่ได้แล้วผมติดธุระด่วนเฮ้ยเขาอยากกินกับเราหรือเปล่าไอ้สองคนกินไม่ลงแล้วทีเนี้ยสองคนนี้ไม่ได้หวังกินด้วยแต่นั่งอยู่อะไรเชฟไม่กินแบบนี้ชวนพวกผมออกมาทำไมครับก็พามาเลี้ยงไงกินกันไปเถอะงั้นผมขอรีฟิลของหวานด้วยได้ไหมครับตามสบายไปเป็นของหวานกันนะฝนเซ็ตเลยฝนจริงจากสภาพแล้วน่าจะจริงนะฝนจริงชีวิตน่าทิ้งไป
ชฟคิดยังไงกับปลาวาฬหรอครับเอ้ยส่งแบบนี้เอาหน่อยครับคุณพี่ไม่ได้ชอบเชฟแล้วชอบปลาวาฬก็ไม่ได้คิดอะไรปลาวาฬก็เป็นผู้เข้าแข่งขันคนนึงฉันก็ทีทเหมือนกับแกเหมือนกับปั้นสิบนั่นแหละโอ้โหเปรี้ยงฝนตกอยู่ด้วยอ่ะเชฟพูดอะไรออกมาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเราไม่ใช่คนโง่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับหมายถึงว่าเชฟคิดว่าปลาวาฬมีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังครับก็ตอนแรกอ่ะเชฟดูไม่มั่นใจในฝีมือการทำอาหารของปลาวาฬเลยเอออยู่ดีตอนแข่งแรกๆอ่ะเชฟยังบอกให้ผมคอยจับตาดูปลาวาฬอยู่เลยอ๋อเรื่องนั้นหรอเป็นตาเกลือก็ดีขึ้นนะขอบใจแกแล้วกันที่คอยเป็นหูเป็นตาให้อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเต็มใจทำแค่ทำมากกว่านี้ก็ได้แกหมายความว่าไงเริ่มแล้วผมชอบปลาวาฬครับเชฟแหละต้องมีตัวมีสารเร่งตัวกระตุ้นมันต้องมีเองช้าไปสเต็ปนึงนะกาเฟอีนเออคุณโอ้โหรอจังเลยปากเล็กจะบอกเลยไม่ต้องล็อกประตูนะคุณโอ้ยอ้าวแหละคุณเมธัสคุณเมธัสมันคือซีดีไวเข้าหลุดแทงออกมาอ๋อยังเฮ้ยคุณโอ้เข้าแทงออกมาคุณเมธัสคุณเป็นไรบ้างอ่ะเฮ้ยพลิกตัวก่อนคุณอิสระพลิกตัวก่อนคุณนี่คุณเป็นไรบ้างเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมบอกผมคุณเข้ามาทำไมเนี่ยฮะอุ้ยคุณออกไปโป๊ะอยู่เลยคุณโอ้ยคุณผ้าร้องดังขนาดนั้นคุณก็ต้องเข้ามาทำไมมันล้มมากไม่เป็นไรนะคุณใจเย็นๆค่อยๆลุกพยายามอย่าลงน้ำหนักข้างที่เจ็บโอเคค่อยๆลุกเดี๋ยวผมช่วยมาคุณเบาๆพากันล้มไปละโอ้ท่านี้ไม่ได้เลยหนึ่งสองนั่นแหละคุณคุณได้อยู่แล้วพากันล้มแล้วเรียบร้อยคุณเมธัสคะแข่งแล้วค่ะแม่บ้านของมึงที่เจ้านายอยู่ไหนมีนักกายภาพเป็นพันคนในประเทศแต่มึงดันทันกายภาพให้คุณเมธัสเนี่ยนะแถมดึกขนาดนี้ไม่มีนักกายภาพคนไหนอ่ะทำแล้วกูนี่ไงแล้วเมื่อกี้ในห้องน้ำมึงหยุดเลยวานคุณเมธัสเขาแค่ล้มกูแค่เข้าไปช่วยแค่นั้นแหละปากนิดจมูกน้อยแค่นั้นเหรอเออดีวะคุณต้องกลับก่อน4ทุ่มใช่ไหมครับผมอยากให้ทุกการลงทุนของผมไม่สูญเปล่าผมอยากรู้แผนการเอาชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ของคุณผมจะให้รู้ว่าคุณจะชนะแน่ไหมเป็นเมียเจ้าของว่าผมจะต้องเตรียมเงินไว้ซื้อคนที่ชนะแทนคุณด้วยแผนนี้ยิ่งใหญ่พอหรือยังหรือคุณไม่มีความมั่นใจในการแข่งขันในรอบต่อไปเลยอยากจะตกก็บอกแล้วจะได้ไม่เสียเวลาว่าให้รีบตกรอบจะได้ชัดเจนไม่มีผัวไม่อยากได้ต้องใช้เงินประมาณ2 ล้านขนาดเชฟโอบเนี่ยไอ้วานเพื่อนผมยังได้มาแล้วเลยเดี๋ยวเรื่องร้านนะมันก็หาวิธีมาให้คุณได้เองนะจะพูดได้เลยหรอน่าประมาณทางคุณเนี่ยสนใจข้อตกลงตอนนี้ก็พอแล้วจริงไหมอ๋อมึงเทียเจเจมึงต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้คงไม่ได้ให้คนอื่นรู้ซะหน่อยเออมีความลับบ้างได้ไหมแต่กูไม่ได้พูดโกหกนี่หว่าแต่ถ้ามึงไม่อยากให้กูพูดเนี่ยกูไม่พูดก็ได้ไม่ทันแล้วหรอพูดไปแล้วค่ะหมอนเบลเล่พี่เบานี่แบบเนี้ยมันดีกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ยหมื่นคุณน่ะก็ใช้ความเป็นคู่นอนของคุณเนี่ยทำให้เชฟผมยกร้านให้คุณเร็วๆสิจะบ้าเหรอครับผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเออเพื่อนผมเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยคุณเมธัสศักดิ์ศรีเนี่ยมันไม่อิ่มท้องหรอกคุณงานเสร็จเริ่มเงินโอนเข้าบัญชีทันทีเลยว่ามาคุณจะเอาไงมันลังเลแล้วล่ะกูเตือนมึงเลยเนี่ยไอ้วานถ้าวันไหนเชฟโอบรู้ว่ามึงโกหกขึ้นมาเนี่ยมึงเตรียมตัวขึ้นเขียงให้เชฟโอบเนี่ยหั่นมึงได้เลยกูพูดจริงนะไอ้วานวันไหนเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยเชฟโอบเนี่ยไม่มีวันคุยกับมึงไปทั้งชีวิตแน่คือที่ผมไปไม่ได้อ่ะเพราะผมมีธุระกับครอบครัวไว้ถ้าผมเคลียร์แล้วสำคัญได้เมื่อไหร่อ่ะผมจะบอกเชฟแน่นอนครับแน่ใจว่าเป็นเรื่องที่บ้านครับแน่ใจแต่บอกไม่ได้จริงครับบอกไม่ได้หรือไม่ยอมบอกแปรงฟันคือพร้อมจุดน
แล้วก็ต้องเหรอไหมถ้ามันชิดขนาดนี้ก็ต้องบอกผมทุกเรื่องอยู่ดีดีแค่ไปฟันขึ้นมาคุณปิดบังอะไรผมไม่ได้เออทำเป็นรับบทดิวเตอร์หัวสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจองกันมาชุดไหนครับไม่ได้จองค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับทางร้านเรารับแต่คิวที่จองมาเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกจองผ่านไลน์ก็โทรเข้ามาก็ได้นะครับเขาเหมาะกันมากอะคุณลูกค้าครับร้านเราไม่เปิดนะครับใช่ร้านยังไม่เปิดนะครับคุณลูกค้าเกลือเดี๋ยวเตรียมทุกอย่างก่อนเปิดร้านด้วยนะครับเชฟปั้นสิบอยู่ไหนวันเนี้ยเข้าสวยปวดร้องไห้เลยเขาไม่บอกเหตุผลของการเลิกเลยเขาคิดถึงเนาะที่เข้าสวยไม่กลับมาคือเข้าสวยไม่ได้มีคนเฮียวเสียงไอ้นี่นี่ของทิเบตจังหวะดีมากตอนนี้เข้ามา EP นี้ถูกให้มันทะเลาะกันให้หมดพายุที่มันปั่นอยู่แล้วให้มันโหมให้มันมีทั้งฝนฟ้าแผ่นดินไหวสึนามิพร้อมๆกันไปเลยเขาได้ทุกคืนแล้วตอนเนี้ยปาวันกำลังสับสนอยู่ว่าจะเลือกใครดีมาดีนี่แล้วก็เลือกเมทัสด้วยแล้วตอนเนี้ยผู้หญิงแล้วนี่ไม่มีผู้หญิงแล้วนี่ก็จะเอาร้านมาให้ได้อ๋อเลือกที่จะทำเหมือนเดิมไม่สารภาพบาปแล้วเพราะว่าตัวเองข้าวของทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแล้วนี่หรอออกจากเรือแล้วเออแล้วจะดีหายไปตั้งนานแล้วกลับมามาถึงก็วิ่งมาก่อนของอยู่ที่เดิมแปลว่ายังรักหรอขี้เกียจจัดใหม่หรือเปล่าอะไรดีน้ำตาแค่นี้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรได้เป็นลูกยายมั่นถือมั่นดูสิหรือยังไงกำเม็ดมั่นมาเกิดหรือไงไม่มีอะไรให้ดีอยู่มันเป็นคนดีมาเปลี่ยนอย่างนี้แบบนี้ก็เห็นเชฟก็ไม่ลังเลแล้วแล้วหนีเขาไปอยู่นู่นหรอเขาว่ามีผัวมีอะไรทำทำไมเขาจะอย่างนี้นี่เบรกเรียนมาเลยเหรอขอไปเรียนถ้าเขาสวยรู้เรื่องพ่อเร็วกว่านี้เขาสวยก็คงกลับมาตั้งนานแล้วค่ะทำไมพี่โอถึงไม่บอกเขาสวยเรื่องพ่อล่ะคะอาจารย์เขาไม่อยากให้เขาสวยทิ้งทุนทิ้งอนาคตแล้วกลับมาเพราะเขาป่วยอ่ะในการผ่าตัดแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะพี่โอกับพ่อจะสรุปเอาเองแบบนี้ได้ยังไงคือพี่ก็พยายามคุยกับอาจารย์แล้วแต่พ่อไม่ยอมให้พี่โอโทรหาเขาสวยใช่ไหมคะเลิกกันไหมพี่เลิกเนี่ยเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมพี่โอบเลยไม่ติดต่อเขาสวยมาเลยร้องไห้เก่งร้องห่มร้องไห้เขาสวยโทรไปที่โรงพยาบาลมาลูกกูจะสู้อะไรได้ล่ะเขาบอกว่าพ่อกำลังจะผ่าตัดด่วนพี่โอไปเป็นเพื่อนเขาสวยได้ไหมคะไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วไงพี่ไทยอ่ะโตมาจนขนาดนี้ไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยประสาทด้วยอ่ะทุกเรื่องมาลงมานี่น่าจะเป็นลงมาที่คุยง่ายคุณหมอคะพ่อเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับหลังจากผ่าตัดแล้วพอจะย้ายคนไข้นะไปอยู่ในห้อง ICU เพื่อรอดูอาการก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอถึงจะย้ายคนไข้ไปห้องพักผู้ป่วยนะครับขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณจริงๆค่ะปลอดภัยดีนะครับพี่โอไม่ต้องคิดจะเอาเงินที่ขายร้านกระเพรามาให้ข้าวสวยเลยค่ะข้าวสวยไม่ได้อยากให้พี่โอ๋ขายร้านด้วยซ้ำอ้าวข้าวสวยรู้ด้วยเหรอเล่นประกาศตามหาผู้สืบทอดลงโซเชียลขนาดนั้นข้าวสวยอยู่ที่นู่นยังรู้เลยค่ะนับหนึ่งทำเองแหละเดี๋ยวข้าวสวยว่าจะลองหาทางดูเองดีกว่าไม่ต้องขายแล้วสิข้าวสวยเก็บเงินไว้เรียนต่อเถอะนะกว่าจะเรียนจบเนี่ยใช้เงินอีกเยอะเลยส่วนเรื่องอาจารย์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่คุยเองถึงยังไงพี่ก็นับถืออาจารย์เหมือนพ่อคนหนึ่งพี่ไม่ทิ้งไปไหนหรอกข้าวสวยว่าจะดรอปเรียนค่ะเฮ้ยพวกเรามาถ่ายรูปกันดีกว่ามามามาถ่ายรูปกันไม่จอยสุดตอนแรกข้าวสวยคิดว่าการคว้าโอกาสในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างเรามาตลอดต่างหากสำคัญกว่าอันนี้ส่งให้ใครก็คือพ่อกับพี่โอเขาไม่กินชะนีแล้วค่ะนี่ๆๆๆมาแล้ว
หันมาหันมาหันมาโอบหน่อยตั้มเรียบร้อยขอบคุณนะคะพี่โอบที่ดีกับข้าวสวยมาเสมอไม่มีใครดีกับข้าวสวยเท่าพี่โอบเลยค่ะแต่เชฟโอบไม่สำคัญหรอป้าโอนไม่มาสองพันมาเนี่ยผมมันก็ผูกพันผมดูแลกันนะหนึ่งสองตั้มมองกล้องหน่อยค่ะยิ้มซาวเก่งมากนะแต่อย่าใส่ชะนีแปลกๆรู้หรอรู้เรื่องประวัติไม่รู้สิแปลกๆอ่ะโดนสาบเยอะมากเลยนะระวังนิ้วไม่มีสมาธิแบบเนี้ยมันจะไม่เฉื่อยแก้ปลายมาเดี๋ยวเราช่วยหั่นแบบเนี้ยเดี๋ยวได้นิ้วหายไปแน่ๆขอบใจนะเกือบเหลือประวัติ9นิ้วละฮะประวัติ9นิ้วจะถ้าหายไป2นิ้วเนี่ยI love you เหรอเฮ้ Spider-Man เฮ้ยรับมุกกันด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดหายไป3นิ้วเนี่ยร้องเพลงเก่งขึ้นมาทันทีนะทำไมอ่ะชาวร็อกต้องแบบนั้นหรอชาวร็อกร็อกเอ้ยกำลังจู่จี้ดูดีนะเชฟร็อกตึงเลยเจ๊กูมาตึงเลยทุกคนเป็นไบโพล่าหมดช่วงนาฬิกาบอกแล้วจะเจาะพายุโหมคลื่นลมกระหน่ำเดี๋ยวพวกผมก็เตรียมของกันเสร็จแล้วครับเชฟออกไปนั่งรอข้างนอกก็ได้ครับน่าเป็นตุ๊กเชฟครับคุณข้าวสวยมาครับมาทุกวันสวัสดีค่ะทุกคนเป็นตุ๊กใส่กันมาทุกวันวันนี้ข้าวสวยจะมาช่วยเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะมีอะไรแนะนำได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะแล้ววันนี้ลูกกูอยู่ข้างนอกกับข้าวสวยไหมเนี่ยไม่สิอยู่ในครัวแล้วตีกันตายเด้อคนเดียวพอมาซื้อเป็นซิสเตอร์บูงั้นก็ตามนั้นข้าวสวยเคยช่วยงานที่ร้านนี้อยู่แล้ววันนี้เกลือผัดปั้นสิบทอดส่วนปลาวานอยู่สเตชันล้างจานวันนี้แบ่งงานตามนี้ครับเชฟสวยมากด้วยทำงานในครัวอย่าใจลอยโอเคหรือเปล่าไม่โอเคเออแล้วผมจะไม่โอเคเรื่องอะไรสะบัดแรงมากก็เรื่องข้าวสวยเฮ้ยเชฟโอบบอกผมว่าเลิกคุณข้าวสวยแล้วไม่ใช่เหรอครับเป็นพี่เป็นน้องก็ใช่ก็ตามนั้นครับผมเชื่อที่เชฟพูดเชฟจะอธิบายผมเพิ่มทำไมหรือเชฟมีอย่างอื่นที่ต้องอธิบายใหม่แล้วคุณโอเคหรือเปล่าที่ข้าวสวยมาช่วยงานที่ร้านแบบนี้โอเคมากหน้าดีมากคุณข้าวสวยเก่งขนาดนี้ผมจะไม่โอเคได้ไงครับจริงเชฟไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับอะไรที่ดีกับร้านอะผมไม่มีปัญหาหรอกครับเปียงครับค่ะหน้ายิ้มแย้มรับแขกนี่คุณจะไม่ทำกายภาพให้ผมจริงเหรอวันนี้คุณอุตส่าห์มาแล้วอะผมไม่ให้คลินิกกายภาพของคุณตัดชั่วโมงคุณไปฟรีๆหรอกนะก็ไม่เป็นไรนี่ผมก็แค่กลับเดี๋ยวสิคุณอะไรของคุณอีกเนี่ยไม่ให้กลับปะฝนตกอ่ะเฮ้ยค่าอะไรค่ารถเหรอบินกลับไปนอร์เวย์ปะก็ค่ารถไงคุณมาเสียเที่ยวเดี๋ยวนี้รถอะไรแต่คุณจ่ายคลินิกผมไปแล้วนี่มันก็เหมารวมหมดแล้วปะแล้วคุณจะมาจ่ายผมเพิ่มอีกทำไมทุกอย่างบนโลกนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้นแหละคุณไม่ใช่เรื่องน่าอายเรื่องนี้รู้แค่คุณกับผมไม่ได้ดูถูกเขาให้เออมาคนละมุมไปเนาะความรู้สึกเมื่อไหร่คุณจะเลิกเอาเงินฟาดหัวคนอื่นเขาสักทีผมจะพูดกับคุณชัดๆตรงนี้เลยนะว่าผมจะรับเงินอย่างถูกต้องจากคลินิกที่จ่ายเงินผมเท่านั้นแล้วถ้าคุณยังทำแบบนี้อีกเนี่ยคุณเตรียมหานักกายภาพคนใหม่ได้เลยแต่บางครั้งทุกคนที่มาคือต้องการเงินแต่ทำเป็นเก่งไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่ามีอะไรบนโลกนี้ที่เงินเอาชนะไม่ได้หรอกเจ๊เองอะบนรถหน่อยเย็นๆหน่อยข้าวสวยอยากจะลองลงทุนทำร้านกับพี่โอบอีกรอบเหรอคะครั้งนี้ข้าวสวยจะไม่ทิ้งไปไหนแล้วค่ะพ่อเองก็คงอยากให้ข้าวสวยอยู่ที่นี่ขอเวลาข้าวสวยพิสูจน์ตัวเองให้ได้ใจพี่โอบกลับมาอีกครั้งได้ไหมคะไม่ต้องทำไปนอนทำไมให้ช่วงเวลาแห่งการตับสนแล้วนะเช
ือนอยู่ห้าแยกลาดพร้าวเลนนู้นมาเลนนี้มาเลี้ยวบีจีเปลี่ยนงงอยู่ของแยกแล้วความรู้สึกของเราอ่ะเหมือนเราอ่ะยืนอยู่กลางแยกแล้วมองเอออะไรกันมาก็เอาความเป็นละครไทยมาทำเป็นซีรีส์วายสนุกเกินอ่ะประวานอ่ะเส้นเลือดสมองแตกได้นะแอดมินต่อจากพ่อของเขาสวยเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าเจเจเป็นคนดีมากเป็นคนใจกว้างแต่เป็นคนดวงสวยเพื่อนมีเป็นร้อยเป็นล้านคนเป็นเพื่อนกับประวานเรื่องเมทัศน์คือจบไปแล้วอ่ะโดนดีออกไปจากวงโคจรแล้วอ่ะเออดูจัดการได้เลยดูไม่ยากละเขาสวยเนี่ยต้องโดนตบสักทีเข้ามาในจังหวะที่น่าหมั่นไส้มากเราดูไปกับพวกเรานะอู้วุ่นวายแน่เลยต่อไปเนี่ยก็ต้องอยู่กับรีแอคชั่นเราไปนะออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้นะไลฟ์สดให้กันอยู่ตามแพลตฟอร์มอื่นของเราด้วยนะฮะฝากตามให้หมดเลยนะฮะเราจะกลับมาใหม่กับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวนี่เราดูเราไปก่อนสวัสดีบาย